ช็อกวงการเพลงนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังคณะคำปุ่นร่วมมิตรเจ้าของเพลงดังเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งสัญญาฮักที่คำชะโนดที่คำชะโนดประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตอย่างกะทันหันวันที่15กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกา20นาทีมีรายงานข่าวว่าพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาคณะคำผุนร่วมมิตรเจ้าของเพลงดังเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งสัญญาฮักที่คำชะโนดเกือบเอาหัวใจบ่อรอดประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่เส้นทางบึงโขงหลงเซกาทำให้เจ้าตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าของค่ายเพลงฮักดีเรคคอร์ดได้โพสต์ข้อความเศร้าอาลัยนิวมุกดาโดยระบุว่าพี่รับไม่ได้พี่ทำใจไม่ได้มันไม่จริงใช่ไหมน้องพี่ตื่นมาคุยกับพี่ก่อนพี่เตรียมเพลงใหม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้น้องแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวเสียชีวิตแล้วนะครับทุกคน RIP นิวมุกดาวันที่15กุมภาพันธ์66ทั้งนี้มีเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของพระเอกหมอลำหนุ่มนิวมุกดาเป็นจำนวนมากทีมข่าวอมรินออนไลน์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้แจงดราม่านางสาวพะเยาเจ้าหน้าที่ขอโทษน้อมรับประกาศรางวัลผิดถอดสายสะพายคืนแจงดราม่านางสาวพะเยาเจ้าหน้าที่ขอโทษน้อมรับประกาศรางวัลผิดถอดสายสะพายคืนเตรียมเชิญผู้ประกวด5คนสุดท้ายเป็นทูตการท่องเที่ยวจังหวัดวันที่21กรมพ .66 จากประเด็นดราม่าการประกวดนางสาวพะเยา2566รอบคัดเลือกคืนสุดท้ายเมื่อประกาศผลรางวัลผิดพลาดในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1จากหมายเลข4แต่ประกาศเป็นผู้เข้าประกาศหมายเลข2ทำให้เกิดกระแสดราม่าและผู้เข้าประกาศกระโดดลงจากเวทีตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายวิภูชวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยากล่าวว่าด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางสาวพะเยา2566มิสพะเยา2023ในงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่19กุมภาพันธ์66ซึ่งการประกวดนางสาวพะเยามีมาตั้งแต่70กว่าปีแล้วในการจัดประกวดนางสาวพะเยาครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดงดงามสร้างสรรค์ส่งเสริมสานต่อและมีวัตถุประสงค์ของเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยที่มีความสวยงามความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิลำเนาในพะเยาโดยกำเนิดมาส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามีน้องๆสาวงามที่ให้ความสนใจในการประกวดมาสมัครประกวดอยู่13คนช่วงการประกาศรางวัลเกิดข้อผิดพลาดของการประกาศผลรองชนะเลิศอันดับ1ได้หมายเลข4แต่ผิดพลาดด้านเอกสารประกาศผลเป็นหมายเลข2ซึ่งไม่ได้รางวัลแต่ติด1ใน5คนสุดท้ายทั้งนี้หมายเลขผิดพลาดแต่ชื่อตำแหน่งถูกต้องทำให้พิธีกรประกาศผลผิดอีกทั้งทีมงานของสำนักงานได้ถอดสายสะพายของนางงามผิดคนทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาขอกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจและขอน้อมรับผิดพลาดไว้มาณโอกาสนี้สำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวพะเยา2566ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจะเชิญน้องๆมาเป็นทูตการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเพื่อโปรโมตและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้านนนท์ ศ.ชลิตา
มังควัตหรือแนทอายุ18ปีหมายเลข13ผู้เข้าร่วมประกวดติด1ใน5ของสาวงามกล่าวว่าตนดีใจที่ได้เข้าประกวดระดับเวทีใหญ่ของจังหวัดหลังจากผลประกาศออกมาในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หมายเลข2หลังจากนั้นผู้ประกาศแจ้งว่าเป็นการแจ้งหมายเลขผิดซึ่งรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่หมายเลข4ทำให้ตนก็รู้สึกเป็นงงเหมือนกันซึ่งผู้ประกวดเข้ารอบทั้ง5คนบนเวทีและพี่เลี้ยงยืนงงไม่พอใจในการประกาศและการตัดสินในครั้งนี้แต่สำหรับตนเองแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลใดๆซึ่งในการผิดพลาดทางผู้จัดได้โทรมาขอโทษตนเองแล้วและตนที่ประกวดนางสาวพะเยาถือว่าหาประสบการณ์บิวจักรพันธ์หอบหลักฐานยื่นฟ้องคู่กรณีตอบคำถามแบบชิวๆบิวจักรพันธ์อดีตนักแสดงสังกัด VOC หอบหลักฐานยื่นฟ้องแฟนเก่าคู่กรณีสร้างความเสียหายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอบคำถามแบบชิวๆบิวจักรพันธ์นักแสดงสายวายพร้อมทนายหอบหลักฐานขึ้นศาลอาญาฟ้องอดีตแฟนสาวคู่กรณีจากที่อดีตแฟนสาวออกมาแฉว่านักแสดงหนุ่มคบซ้อนทั้งที่ตัวเองเปทุกอย่างให้แถมยังโดนทำร้ายร่างกายสั่งพักงานบิวจักรพันธ์ดราม่าระอุทำร้ายผู้หญิงพี่สาวแฟนอีกคนแจงขอจบบิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดชีวิตพังทลายสิ้นขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลชาวเน็ตตั้งเป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอยคอตบล็อกหลังประธานเข้าข้างบิวจักรพันธ์โดยนักแสดงหนุ่มยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเป็นแค่การเล่นกันเท่านั้นส่วนเรื่องท้องตนทราบเพราะฝ่ายหญิงมาบอกว่าท้องและทำแท้งไปแล้วส่วนถ้าทราบก่อนว่าอีกฝ่ายท้องก็พร้อมรับดูแลลูกเองและค่อนข้างไม่เชื่อว่าเรื่องท้องเป็นความจริง 100% สำหรับเรื่องเงินได้ทำการเคลียร์ทุกอย่างกับฝ่ายหญิงแล้วตั้งแต่มีประเด็นถามถึงเรื่องการคบซ้อนจริงไหมนักแสดงหนุ่มตอบว่าไม่ได้คบซ้อนพยายามบอกเลิกหลายครั้งมากแต่ฝ่ายหญิงข่มขู่ว่าจะออกมาแฉเรื่องความสัมพันธ์โดยคำฟ้องที่บิวยื่นฟ้องคือ 1.ข่มขืนใจให้กระทำการ2กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์3ดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและ4หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทำให้กลัวว่าจะสูญเสียอนาคตในการทำงานพร้อมเจอคู่กรณีเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้จบส่วนเรื่องที่อีกฝ่ายบอกว่าจะฟ้องนั้นตนยังไม่ได้รับหมายใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายนักแสดงหนุ่มได้ขอบคุณแฟนคลับและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนๆนักแสดงที่ให้กำลังใจตลอดสุดท้ายสำหรับบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอติดตามกันเมินโทษแบนกัมพูชาประกาศ7ชาติส่งทีมเข้าแข่งขันกุลคแมร์ซีเกม2023สหพันธ์กุลคแมร์นานาชาติKKIF ประกาศว่ากุลคแมร์ซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจะมี6ประเทศประกอบด้วยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าแข่งขันรวมกับกัมพูชาเจ้าภาพเป็น7ประเทศ KKIF ประกาศอย่างเป็นทางการถึงชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคแมร์ในซีเกมครั้งนี้แล้ว7ประเทศซึ่งจะทำให้กุลคแมร์มีจำนวนทีมมากพอสามารถจัดการแข่งขันได้ตามระเบียบซีเกมโดยจะจัดแข่งขันทั้งสิ้น19เหรียญทองประกอบด้วยประเภทชาย12เหรียญคือ45กิโลกรัม48กิโลกรัม51กรัม54กิโลกรัม57กิโลกรัม60กิโลกรัม 63.5 กิโลกรัม 74 กิโลกรัม 75 กิโลกรัม 81 กิโลกรัมและประเภทร่ายรำคุณครูและหญิง7เหรียญทอง 45 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม 51 กรัม 54 กิโลกรัม 57 กิโลกรัม
60กิโลกรัมและประเภทร่ายรำคุณครูทั้งนี้สหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมายืนกรานว่าชาติที่เข้าร่วมแข่งขันกุนคแมจะถูกแบนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในระดับนานาชาติ 1-2 ปีแต่ดูเหมือนคำขู่จะไม่ได้ผลเมื่อในจำนวนนี้4ประเทศคือมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป็นสมาชิกอีฟมาส่งทีมเข้าแข่งขันกุนคแมส่วนกัมพูชาและสปป.ลาวและเมียนมาไม่ได้เป็นสมาชิกอีฟมา